มาติดตามข่าวสถานการณ์ในยูเครนกันบ้างครับโดยล่าสุดนะครับในวันจันทร์มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะครับหลังรัสเซียยิงขีปนาวุธเข้าใส่เมืองครีวีรีทางใต้ของอยูเครนซึ่งเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีโวลเยร์เซเลนสกี้นะครับตามการเปิดเผยของเจ้าที่กรุงเคียบโดยเซฮีรีซักผู้ว่าการเขตปกครองครีวีรีประกาศให้มีการไว้ทุกเป็นเวลา1วันในเมืองนี้นะครับพร้อมเปิดเผยด้วยว่าในกลุ่มเหยื่อผู้เสียชีวิตนั้นมีเด็กหญิงอายุ10ขว พร้อมแม่ของเธออยู่ด้วยนะฮะขณะที่มีผู้รับบาดเจ็บ75คนในกลุ่มนั้นเป็นเด็กอายุ4-17ปีอยู่6คนนะครับ ผู้ว่าการท่านนี้บอกด้วยว่าการโจมตีโดยขีปนาวุธของรัสเซียทําให้อาคารที่พักอาศัยแห่งหนึ่งเสียหายแต่ว่าผู้ที่อยู่ในอาคารนั้น150คนสามารถหลบหนีออกมาได้ด้วยตนเองมี30คนได้รับความช่วยเหลือจากเจ้าที่กู้ภัยนะครับในส่วนของประธานาธิบดีเซเลนสกี้ก็มีการเผยแพร่คลิปวิดีโอของอาคารต่างๆที่เสียหายจากการโจมตีและภาพการทํางานของเจ้าที่กู้ภัยทั้งหลายผ่านสื่อสังคมออนไลน์พร้อมระบุว่าเขตปกคคองต่างของยูเครนกาลังถูกระดมยิงโดยผู้ยึดครองซึ่งยังคงเดินหน้าสร้างความหวาดกลัว ให้กับเมืองและประชาชนผู้รักสันติต่อไปนะครับขณะเดียวกันนะครับอันเดรสมานูเอลโลเปสโอราโดประธานาธิบดีเม็กซิโกได้ออกมาเรียกร้องให้สิ่งที่เขาบอกเป็นสงครามอันไร้เหตุผลในยูเครนนี้จบลงได้แล้วและขอให้การจัดการเจราจาสันติภาพที่ซาอุดิอาระเบียจะเป็นเจ้าภาพในสุดสัปดาห์นี้ที่จะมี เกิดขึ้นขอให้มีตัวแทนจากยูเครนและรัสเซียเข้าร่วมด้วยประธานาธิบดีโลเปสโอาโดกล่าวด้วยว่าเม็กซิโกจะเข้าร่วมหารือถ้าทั้งสองประเทศคู่กรณีเข้าร่วมด้วยนะครับหนังสือพิมพ์เดอะวอลส์ทีเจอเนอร์รายงานก่อนหน้านี้ว่าการประชุมที่ว่านี้จะมีขึ้นระหว่างวันที่5-6สิงหาคมที่นครเจดา้าซาอุดีอาระเบียนะครับโดยจะมีประเทศเข้าร่วมถึง30ประเทศขณะที่ AP อ้างข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องและระบุว่า อย่างน้อยจ,จะมีสหรัฐบราซิลอินเดียและแอฟริกาใต้ส่งตัวแทนเข้าร่วมด้วยครับค่ะไปที่สถานการณ์ยูเครนกันต่อแต่ว่าเป็นเรื่องราวท่าทีของทางสภาพยุโรปนะคะซึ uh ่งมีผลต่อทั้งยูเครนแล้วก็ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะคะโดยประธานคณะกรรมการยุโรปหรือ eu นะคะออกโรงเตือนเมื่อวันจันทร์ว่ายุโรปนั้นจะไม่ทนต่อการลุกรานทั้งในยูเครนและภูมิภาคอินโดแปซิฟิกพร้อมกับย้าว่า eu นั้นยอมรับคําตัดสินของศาลอนุญาโตตุลาการระหว่างประเทศในปี2016นะคะที่บอกว่าจีน ไม่มีเสิกล่าวอ้างกรรมสิทธิ์เนื้ออาณาเขตของทะเลจีนใต้นะคะโดยเออร์ซูล่าฟอนเดลไลเอนค่ะประธานคณะกรรมาธิการยุโรปกล่าวระหว่างการแถลงข่าวร่วมกับประธานาธิบดี พอดีนานมากสจูเนียนะคะหลังการหาหรือที่กรุงมานิลาของฟิลิปปินส์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ด้าน,นการค้าเศรษฐกิจและความมั่นคงพร้อมกับประกาศว่าสภาพยุโรปนั้นจะกลับมาเจรจาการค้าเสรีกับฟิลิปปินส์ซึ่งระง,งับไปในยุคของอดีตประธาน,นาธิบดีโรดิโกดูเตรเต้เมื่อปี2017นะคะประธานคณะกรรมาการยุโรปค่ะกล่าวว่าการสนับสนุนพื้นภาคอินโดแปซิฟิกที่เสรีและเปิดกว้างเพราะอินโดแปซิฟิกที่ปราศจากภัยคุกคามจากการลุกรานคือกุญแจสําคัญสําหรับเสรีภาพต่อความส สงบสุขและต่อความมั่งคั่งของประชาชนของเราส่วนประเด็นเรื่องของความมั่นคงนะคะประธานคณะกรรมาการยุโรปก็บอกว่าการกอร่สอสงครามของรัสเซียต่อยูเครนได้สั่นคลอนรากฐานของระเบียบโลกและเป็นการละเมิดกฎบัตรของยูเอ็นและหลักการพื้นฐานของกฎหมายระหว่างประเทศเช่นอธิปไตยและบุรณภาพดินแดนและบอกด้วยว่านั่นคือเหตุผลที่ยุโรปสนับสนุนการต่อสู้อันกล้าหาญของยูเครนในการต่อต้านผู้ลุกรานเพราะการใช้กําลังอย่างผิดกฎหมายเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมให้เกิดขึ้นได้ไม่ใช่ในยูเครนไม่ใช่ในอินโดแปซิฟิกนะคะ ะะประธานคณะกรรมาการยุโรปย้ํำด้วยว่าความมั่นคงในยุโรปและความมั่นคงในอินโดแปซิฟิกนั้นเป็นสิ่งที่มีอาจแบ่งแยกได้นะคะและความท้าทายต่อความสงบเรียบร้อยตามกฎระเบียบโลกในโลกที่มีความเชื่อมโยงถึงกันนั้นส่งผลกระทบต่อพวกเราทุกคนซึ่งถือ,อเป็นการสะท้อนเสียงของผู้นําสหรัฐอีกทอดหนึ่งที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับบทบาทที่ก้าวร้าวของจีนในพื้นที่ทะเลจีนใต้คุณนบรัต